ี้ค่ะในวันหยุดชิวๆแบบนี้โมจะพาเพื่อนๆมาถ่ายรูปเล่นกับ Huawei P10 Plus ที่มาพร้อมกับกล้องไลกาทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยในวันนี้โมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับโหมดถ่ายภาพใน Huawei P10 Plus ว่ามีอะไรกันบ้างตามโมมาเลยค่ะสำหรับโหมดแรกที่โมจะแนะนำกันนะคะคือโหมดโมโนโครมหรือการถ่ายภาพขาวดำโดยวิธีใช้เพียงแค่สไลด์หน้าจอในโหมดกล้องไปทางขวาแล้วเลือกภาพขาวดำโดยที่เลนส์กล้องความละเอียด20ล้านพิกเซลจะจับภาพในมุมมองขาวดำที่ทำให้โทนสีออกมาไม่เหมือนกับปรับภาพขาวดำในแอปพลิเคชันทั่วไปและนอกจากนี้ในโหมดโมโนโครมยังถ่ายภาพแบบพอร์เทรตซึ่งเปิดการใช้งานที่แถบรูปบุคคลด้านซ้ายมือและยังมีโหมดโบเก้ที่ทำให้ภาพออกมามีมิติและคมชัดมากขึ้นก็เรียกได้ว่าถูกใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพขาวดำเพราะเพียงแค่เราจัดองค์ประกอบภาพและหามุมสวยๆก็สามารถมีรูปที่ไม่เหมือนใครแล้วค่ะส่วนผู้ที่ชอบการถ่ายภาพสีก็ยังมีโหมดพอร์เทรตให้เลือกใช้งานอีกด้วยค่ะจุดเด่นที่น่าสนใจในกล้องของ Huawei P10 Plus ก็คือโหมดการปรับค่ารูรับแสงกว้างหรือหน้าชัดหลังเบลอการใช้งานก็เพียงแค่กดเลือกรูปรูรับแสงที่อยู่ด้านใต้โหมดพอร์เทรตและปรับค่ารูรับแสงที่ด้านขวาบนโดยสามารถปรับค่าได้ตั้งแต่ f0.95 ถึง f16 หากเราต้องการให้ฉากหลังเบลอมากก็ปรับไปที่ 0.95 ค่ะและหากต้องการให้ชัดทั้งภาพก็เลือกปรับไปที่16สำหรับค่าที่แนะนำจะอยู่ในช่วง 4-8เพียงเท่านี้ภาพที่ออกมาก็น่าสนใจแล้วค่ะและเรายังสามารถแก้ไขค่ารูรับแสงรวมถึงจุดโฟกัสได้หลังจากที่เราถ่ายภาพไปแล้วอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าสะดวกต่อการสร้างสรรค์ภาพแปลกใหม่ในทุกการถ่ายภาพค่ะส่วนผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพสีสันสดใสก็ยังมีโหมดสำหรับปรับแต่งเพียงแค่เลือกโหมดที่อยู่ด้านบนของโหมดพอร์เทรตไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพวิวอาหารรวมถึงภาพที่อยากเน้นให้สีสดใสก็ทำได้ง่ายๆค่ะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวและอยากเก็บภาพเซลฟี่แบบกลุ่มใน Huawei P10 Plus ก็ยังมีเทคโนโลยี Adaptive Selfie ที่ตอบโจทย์สำหรับการถ่ายภาพโดยเพียงแค่ภายในเฟรมภาพมีคนตั้งแต่3คนขึ้นไปกล้องก็จะปรับมุมภาพให้กว้างขึ้นโดยอัตโนมัติทำให้การถ่ายภาพเซลฟี่กับเพื่อนๆเป็นเรื่องง่ายเลยทีเดียวค่ะสำหรับสมาร์ทโฟน Huawei P10 Plus กับ1วันที่โมได้ใช้งานทั้งโหมดการถ่ายภาพและฟังก์ชันการใช้งานต่างๆซึ่งก็ถือได้ว่าตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบและรักการถ่ายภาพเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้โมต้องขอตัวไปเลือกรูปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ